ื่อนี้อีสานมาดามติ๊กพามาชมบัวจิ๋วครับบัวจิ๋วชนิดนี้มีชื่อว่าบัวบ่าครับเป็นบัวชนิดจิ๋วนะครับบัวบ่าเป็นบัวที่ปลูกใส่แก้วน้ำได้นะครับร้อยน้ำได้ครับจิ๋วครับสามารถปลูกใส่แก้วน้ำหรือว่าถ้วยแก้วได้ครับบัวบ่าครับเป็นบัวจิ๋วเวลาปลูกไม่ต้องใส่ดินก็ได้นะครับเขามี2สายพันธุ์ครับทั้งสีเหลืองและก็สีขาวนะครับบัวบ่าเป็นบัวจิ๋วเป็นบัวขนาดเล็กเป็นพืชถิ่นเอเชียเขตร้อนนะครับชื่อต่างๆของบัวบ่าครับบัวบ่าเหลืองบัวบ่าขาวผักเตาผักเตาใหญ่ผักกะน้องมาอีบ่าอีแปะนะครับชื่อของเขาครับลอยอยู่ตามน้ำจริงสิครับบัวบ่าครับเขาจะแตกไหลแตกโกลจริงสินะครับเขาเล็กๆนะครับบัวบ่าครับดอกสีเหลืองสวยครับใส่ปลูกใส่แก้วน้ำได้ครับลักษณะใบของเขาเล็กๆครับบัวบ่านะครับหรือบัวกระนองบ้านกระนองมาครับเขามี2สายพันธุ์ครับมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับใบของเขาดอกของเขาจะเป็นแสกอย่างนี้ครับบัวบ่าครับใส่ปลูกประดับและก็ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับโดยการใส่ใบของเขาครับทูบต่ำพอกศีรษะนะครับเป็นสมุนไพรช่วยลดอาการไข้นะครับเป็นบัวจิ๋วนะครับบัวบ่าครับครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กพามาชมบัวจิ๋วบัวขนาดเล็กนะครับบัวบ่าครับเป็นบัวที่ปลูกใส่แก้วน้ำได้ครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ